ไดมอนด์เกตเริ่มต้นจากการที่พี่แพ็กกับอูนเป็นคนชอบทานใช่ไหมคะก็คือ2คนชอบทานมากไปหาอะไรทานกันตลอดก็เลยมองว่าถ้าจะทำอะไรก็ควรจะเป็นสิ่งที่รักจริงๆแล้วก็ควรจะทำกับคนที่รักจริงๆด้วยเพราะไม่งั้นก็จะทนหน้ากันไม่ได้ไดมอนด์เกรนคือสิ่งที่แพ็กกับอูนนะครับทำด้วยใจรักกันมาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นทั้งความผูกพันความเอาใจใส่ทุกๆอย่างนะครับในตัวของเราสองคนรวมกันเป็นไดมอนด์เกรนนะครับนั่งคิดอยู่ตั้งนานแบบทำไมมันยากจังวะกับการจะเอาของอร่อยสักชิ้นนึงเอาออกไปให้คนทานทั้งที่แบบคุณกับพี่แพ็กก็ตั้งใจมากคือเรารู้สึกว่าเราเต็มร้อยกับมันมากค่ะ120ด้วยอ่ะยังจำภาพได้ที่แบบเจ้าของร้านขนมอะค่ะคือเขาก็ทานแล้วเขาก็ทิ้งถุงดำที่อยู่ข้างเขาแล้วก็แบบหนูแบบนี้ไม่มีใครกินอย่างหลายๆเรื่องครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานจริงจังเครียดง่ายอย่างเงี้ยครับซึ่งจะต่างกับผมค่อนข้างเยอะก็คือผมเป็นคนไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่จะปล่อยได้มากกว่าซึ่งเวลาเหมือนเรามีปัญหาอีกคนหนึ่งก็จะเข้ามาเหมือนเข้ามาปลอบเข้ามาอะไรได้ครับเขามีแต่ให้อูนอะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาอูนไม่เคยรู้สึกว่าอูนไม่ได้จากเขาแม้แต่แบบวินาทีเดียวไดมอนด์เกรนมันเหมือนลูกของคุณกับพี่แพ็กอะค่ะคือด้วยความที่มันเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอะเราเลี้ยงเด็กตั้งแต่เด็กยังเดินไม่ได้ยังพูดไม่ได้ยังไม่มีความทรงจำอะไรเลยจนมาถึงวันนึงที่แบบมันเริ่มอ่านหนังสือออกมันเริ่มมีคนมารักเริ่มมีแฟนเริ่มมีพี่มีน้องพอเราเห็นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราก็รักมันนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบบางทีเรามองกลับไปเราก็ยังคิดอยู่เลยนะโหมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะก็ต้องขอบคุณเขาอะครับสิ่งที่ทุกๆอย่างที่เขาให้มาเขาให้ใจเขาให้ความรู้สึกเขาให้ทุกอย่างแก่ผมนะครับซึ่งไม่มีใครเคยให้มาได้เขาให้กับผมมาหมดครับ